ส่วนเรื่องต่อมาค่ะที่พี่จูนเนี่ยได้เกริ่นไปเมื่อช่วงปลายเบรคที่แล้วอ่ะมันเป็นพลังงานหรือมันเป็นอะไรอ่ะประตูเปิดปิดเนี่ยหรอใช่แล้วมันเป็นประตูไม้ด้วยที่วัดอะค่ะแล้วขนาดพระกับเนเนี่ยจำวัดอยู่อ่ะยังเจออะไรหลอนๆแปลกๆเลยอยู่ๆประตูมันก็เปิดเองปิดเองบอกเปิดสิเฮ้ยมันเปิดบอกปิดสิมันปิดเฮ้ยมีรีโมทเปล่าไม่มีรีโมทไม่ได้เป็นระบบออโต้ค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นอะไรไปดูคลิปนี้ค่ะค่ะใครเข้ามาเออมาหลายคนเลยนะเข้ามาแล้วปิดด้วยคนท้ายอ่ะน้องพวกมันอีกคนวะเนี่ยมาปิดให้ด้วยเฮ้ยมีคิดเสียงอะไรอ่ะมีเสียงอะไรอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะเออแค่นี้นี่คือเสียงคนใช่ไหมคะเสียงพระใช่ไหมเสียงพระไม่ใช่เสียงอะไรหลอนๆใช่ไหมไม่มีมั้งไม่น่าใช่ใช่เปล่าโอ้ยแต่ว่าเห็นแบบนี้พร้อมกับซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบมันก็แอบหลอนอยู่นะหลวงพี่กับเนนจำวัดอยู่ที่วัดในพื้นที่ของจังหวัดระยองอ่ะจู่ๆประตูไม้บนกุฏิเปิดเองหลวงพี่ก็เลยถามมากี่คนละเนี่ยคนสุดท้ายอ่ะเข้ามาแล้วก็ปิดด้วยนะพอสิ้นเสียงว่าปิดประตูด้วยนะประตูปิดเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมปิดเองแบบนี้เลยอ่ะแล้วที่เราบอกว่าเสียงไม่ใช่เสียงอะไรอ่ะเสียงเนนค่ะเนนตกใจกลัวแล้วก็เฮ้ยแค่นี้นะแค่นี้นะไปต้องมาอีกแล้วนะหลวงพี่เอามาโพสต์ลงแอป TikTokนี่หลวงพี่เล่นแอป TikTok นะรออืมแล้วก็ถ้าหากก็เผยแผ่ธรรมะก็ได้อยู่อันนี้อาจจะไปเจอเรื่องของสิ่งลึกลับก็เลยเอามาแชร์ให้เราดูหรือเปล่าแต่หลวงพี่ไม่ได้มุสาเนาะเพราะว่าเป็นพระสงฆ์มุสาไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่มีแคปไม่มีพระรูปไหนแกล้งอย่างแน่นอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลองคิดดูถ้ามีลมเข้ามาประตูต้องดันออกจนสุดแต่นี่เปิดแค่พอแค่คนเข้าเท่านั้นแหละอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะคิดไปเองก็ได้ก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างทีนี้ค่ะอะไรที่มันเป็นแบบว่าคอนเทนต์แบบนี้ค่ะที่มันลี้ลับอะค่ะคุณผู้ชมคะว่าคนดูเป็นล้านเลยเนาะหลายคนก็แซวอะค่ะเนี่ยตอนท้ายอะประตูหนีบนิ้วแน่ๆเลยที่ร้องแห่เมื่อกี้แต่จริงไม่ใช่นะเนนก็กลัวฟังดูแล้วมันดูสิ้นหวังมากกว่าหลายคนก็แซวหลวงพี่ถ้าหลวงพี่มุสาอาบัตินะครับเราก็หวังว่าหลวงพี่จะไม่มุสานะครับหลวงพี่ก็เลยมาชี้แจงว่าเราไม่ได้มุสาจริงๆนะตอนนั้นน่ะเราก็พูดเล่นไปไม่คิดว่าพอพูดเสร็จปุ๊บว่าให้ปิดประตูด้วยประตูมันจะปิดจริงๆมันเป็นจังหวะนั้นที่ถ่ายคลิปพอดีอ่ะทีนี้ทีมข่าวของเราลงไปที่พื้นที่วัดนี้ค่ะชื่อว่าวัดบ้านแรงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองบรรยากาศของวัดค่ะก็แหมไปกลางวันเนาะมันจะมีอะไรหลอนแล้วนะข่าวไปกลางวันก็สงบร่มเย็นเหมาะกับที่เราจะไปหาความสงบสุขที่วัดแห่งนี้แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือไงครับแต่กลางวันก็คือสงบดีทีนี้ค่ะคุณผู้ชมได้พบกับพระชันชัยค่ะเป็นพระลูกวัดแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปไปละค่ะท่านบอกแบบนี้ช่วงบ่ายโมงอ๋อบ่ายโมงไม่ใช่กลางคืนบ่ายโมงของวันที่18พฤศจิกายนฉันเพลงเสร็จพระทุกรูปก็จะจำวัดกันตอนนั้นจู่ๆฝนก็ตกหนักมีลมพัดด้วยตัวเองก็อยู่พระอีกรูปนึงก็ยังแซวกันว่าโอ๊ยผีหลอกอยู่ๆประตูเนี่ยเปิดปิดเอง2รอบ3รอบอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นพอรอบที่3ค่ะตัวของพระชันชัยก็ยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เล่นๆแล้วก็พูดเหมือนในคลิปอ้าวใครเข้ามาคนสุดท้ายก็ปิดด้วยนะพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บประตูปิดเฉยเลยอ่ะพระอีกรูปนึงก็ตกใจอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรก็เอาไปโพสต์ผ่านทางแอป TikTok อะไรแบบนี้ไม่คิดเลยว่าญาติโยมจะสนอกสนใจกันขนาดนี้แต่อาตมาว่านะบังเอิญลมมันพัดมาพอดีอาจจะเลยแล้วนะเอาฟังกันหน่อยค่ะคุยเล่นๆกันนะชอบเล่นกันอยู่แล้วด้วยชอบเล่นมาผีลอกอะไรนี้แล้วฝนมันตกด้วยใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นลมอะไรแต่ว่าลมก็ไม่แน่นะถ้าในทางวิทยาศาสตร์ถ้าลมผ่านหน้าต่างแล้วมันย้อนปีกระเด้งออกไปถ้าปิดก็ต้องไตออกมาเลยอันนี้เป็นลมเปิดนิดนึงเปิดแค่คนเข้าแล้วก็
เราพูดจังหวะมันพอดีด้วยบอกให้ปิดให้ด้วยนะเข้ามากี่คนก็ปิดให้ด้วยแล้วมันก็เลยปิดให้มันก็บังเอิญไงแหมความบังเอิญบนโลกใบนี้มันมีอยู่จริงมันก็เป็นจังหวะแบบนี้ถ่ายคลิปกันพอดิบพอดีนะคะทีนี้ค่ะพระอาจารย์แขกค่ะเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลงให้ความเห็นว่ามันก็คือความบังเอิญที่เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกลมก็แรงก็เป็นไปได้จังหวะนั้นมันพับบานประตูไปพอดีมันก็เลยเปิดปิดเองแบบนี้เรื่องผีสางในอดีตมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยอาตมายืนยันไม่มีแล้วผีสางเนี่ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง